สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่รอเกม ROE เปิดนะครับตอนนี้ก็เปิดโค้ดเบต้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมวันที่7เดือน3 2018นะครับผมเปิดตั้งแต่3โมงจนถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับใครที่สมัครโค้ดเบต้าไม่ติดก็ไม่ต้องเสียใจไปเลยนะครับผมก็รอเปิดจริงนะจ๊ะก็ผมสมัครติดนะครับผมโอ้โหไม่ใช่ติด ID เดียวด้วยติด3 ID เลยฮะสุดยอดไปเลยเวลาก็ผมสมัครติด3 ID ก็เลยให้พี่ๆไปเล่นนะพี่เก่งแล้วก็พี่กลินนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอินเทอร์เฟซภายในเกมแล้วก็ข้อดีเกมนี้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างในเกมมันจะเป็นเหมือนตอนที่ผมรีวิวไปก่อนที่จะเปิดหรือเปล่าโอเคครับผมกำลังแต่งตัวอยู่เดี๋ยวเราตัดภาพเข้าไปในเกมเลยนะครับผมโหมดที่อยู่ในเกมนะครับที่ให้เล่นตอนโคเบต้ามี3โหมดมี3โหมดบ้าอะไรมีโหมดเดียวนะครับก็คือโหมดโซโล่อีก2โหมดปิดไว้อยู่นะครับผมก็ที่ผมพูดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปสตรีม GTA กับพี่เก่งแล้วนะครับก็ผมจะรีบรวดรัดตัดต่อเลยแล้วกันนะครับผมตัดภาพมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เหมือนจุดเซฟโซนนะครับถ้าถามว่าจุดเซฟโซนคืออะไรก็เหมือนแบบว่าถ้าเป็น PUBG ก็คือมันจะเกิดก่อนที่เกาะนู่นเกาะนี่นะครับแล้วค่อยปล่อยมาเป็นเครื่องบินนะครับแต่เกมนี้นะครับปล่อยมาปั๊บเป็นเครื่องบินเลยนะครับอยู่ในหมอกนะแล้วก็เครื่องบินเนี้ยนะครับก็จะมีการด่ากันแบบว่าด่ากันชิบหายคอยขวิดล่อพ่อล่อแม่ด่ากันทีแบบว่าเครื่องบินเหมือนจะตกอะท่านผู้ชมโอเคครับเมื่อเราเลือกจุดที่จะลงได้แล้วจากนั้นก็ให้เรากดแอปพุ่งลงไปครับผมถ้าอยากว่าบินไกลๆก็ให้กดแอดกลับหลังนะครับแต่ว่าต้องการที่จะพุ่งลงข้างล่างก็กด W รัวๆไปเลยฮะจุดนี้นะครับผมจะทดสอบนะครับผมการกระโดดลงน้ำก่อนว่าการว่ายน้ำเนี่ยจะเหมือนตอนที่แบบว่าโอ้โหเทลเลอร์มาหรือเปล่านะครับโอเคครับขออาที่ลงครับผมเป็นคนที่ลงแม่นที่สุดในประเทศไทยนะครับบอกแล้วว่าลงแม่นสัตว์เรียบร้อยฮะชุ้มลงไปแล้วเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการกระโดดดำลงน้ำดีกว่านะครับเอา3 2 1ฮุบเชื่อกระโดดไปกระสปุ่มโอ้โหนี่ฮะเรียบร้อยลงมาแล้วครับโอ้ก็เหมือนกับเทลเลอร์นะทีแรกผมคิดว่ามันไม่สามารถดำน้ำลงน้ำได้นะครับโอเคฮะลงน้ำได้ถือว่าเด็ดดวงเอาเรื่องฮะว่ายน้ำกับหลังโอ้โหสวยงามครับน้ำทะเลนี่เป็นน้ำทะเลเลยฮะแต่ว่าอยากเห็นคลื่นสึนามิเหมือนในเทลเลอร์จังเลยหรือว่าต้องรอสภาพอากาศแปรปรวนทันใดก่อนนะโอเคครับผมโอเคครับผมขอใช้พลังเดอะแฟตไปหาของก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าการยิงการนู่นการนี่กันน่าจะเป็นยังไงนะครับ3 2 1โอเคครับผมก็เจอของแล้วนะครับไม่ต้องตกใจในพลังของผมที่วิ่งไวนะครับก็นั่นเป็นพลังของผมคนเดียวนะครับผมโอเคนี่ก็คือเหมือกเลเวล3แล้วก็เจอกระเป๋านะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับในส่วนของการเล็งนะครับผมก็จะเล็งเป็นแบบนี้นะครับสหัสใส่เรดดอทโอ้โหการยิงถือว่าแจ่มไหนผมขอเรายิงฝาหน่อยดิไหนรีวิวบอกว่ายิงแล้วแตกวะเนี่ยโอ้ไม่แตกวะแตกดิไม่แตกนะฮะน่าจะยิงไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปยิงหลอดไฟเหมือนในเทเลอร์ดีกว่าครับที่มันยิงหลอดไฟแล้วดับไม่ดับครับอันนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าไม่หลอกดาวนะครับผมหลอดไฟยิงดับนะหลอดไฟยิงดับโอเคครับผมขอฟาร์มอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมโอเคครับเก็บของปีนนี่ครับเวลาปีนก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะว่านี่มันเป็นปืนเขียวไม่มีคนมาเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งศพฮะมันแปะนั่นชนไม่แตกทำไมในคลิปมันแตกชนไม่แตกวะหน้ากูมีจะแตกเอายิงหัวเล็งก่อนฮะเมื่อกี้มีคนมาแจม1คนแตกทำไมไม่ตายวะมันถึกชิบหายกินยานครับเฮ้ยมีคนมาอีกคนนึงแม่งมาแจมมีคนมาแจมขาขาดไปดิมันหนีไปนู่นแล้วครับมันหนีไปตรงแทงน้ำแล้วเรียบร้อยครับไปซะแล้วโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เหลือ5คนสุดท้ายแล้วนะครับก็ผมมาแก๊งอยู่ที่บ้านแล้วในวงแล้วเรียบร้อยตรงนี้นะครับมีคนยิงไหนวะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตัวนึงแล้วเฮ้ยนอนเหรอเรียบร้อยครับดับไป1นะเรียบร้อยผมคิวไป4แล้วท่านผู้ชมเหลือ3คนสุดท้ายครับ3คนสุดท้ายเจอแล้วท่านผู้ชมอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้อยู่หลังกองฟางตัวนึงอยู่หลังกองฟางมันเห็นผมแล้วด้วยโผล่มาดีแตกไปดีเหลือ1แล้วฮะเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายครับท่านผู้ชม
โอเคฮะลูทของก่อนลูทของก่อนเรายาน้อยมากไอ้เหี้ยโอ้ยเรียบร้อยครับผมตายครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมเล่นเพราะว่าผมสมัครโค้ดเบต้าแล้วผมติดนะผมก็เลยได้เล่นถ้าใครที่จะเล่นแล้วก็ไม่ได้สมัครโค้ดเบต้าก็ต้องรอเปิดเร็วๆนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะแจ้งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มนะครับของเกม RE ไว้ด้านล่างด้วยสำหรับใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับข่าวสารนะครับก็มาพูดคุยกันได้ในกลุ่มของผมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโทษทีนะที่ทำคลิปเร็วไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสตรีมแล้วก็เลยรวบรัดตัดตอนให้เลยนะครับใน5 นาทีบ๊ายบาย